السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا صدقا وإخلاصا لوجهك يا رب العالمين ขอความสุขสันติความเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องผู้ร่วมรับฟังที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราได้กลับมาพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาผ่านช่องทางการเรียนแบบออนไลน์ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์ที่พวกเรากำลังตกอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ก็อินชาอัลลอฮ์นะครับก็สถานการณ์ก็กำลังดีขึ้นเรื่อยๆช่วยกันขอดุอานะครับแล้วก็พยายามระวังตัวกันนะครับก็คงอีกไม่นานนะครับถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเราก็คงจะได้กลับไปเรียนในรูปแบบห้องเรียนตามปกตินะครับตรงนี้ก็ต้องรอเวลารอประกาศจากทางการอีกทีหนึ่งนะครับในช่วงนี้เราก็มาพบกันแก้เหงาพบกันแบบให้ได้เจอกันบ้างถ้าหายไปเลยนี่มันก็จะเหงานะครับนะวันอาทิตย์ไม่ได้มาเจอกันเลยเนี่ยนะก็หมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปนะครับก็สามารถที่จะชมสดได้หรือบางคนไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ในช่วงเวลาที่กำลังถ่ายทอดสดนี้ก็ย้อนดูได้นะครับนะก็ถือว่าเป็นช่องทางในการเผยแพร่ศาสนาอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเรื่องราวศาสนาเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราไม่ฟังเลยเนี่ยหัวใจมันก็จะตายด้านมันไม่มีชีวิตชีวานะชีวิตชีวาในอีหม่านของเรามันไม่มีชีวิตชีวาอิบาดัตของเรามันก็ไปแบบกระท่อนกระแท่นทำให้มันเสร็จๆไปอย่างนั้นนะทำไปโดยรู้สึกว่ามันเป็นภาระมันเป็นภาระที่มันหนักอึ้งนะก็จะมองว่างานหลักของเราคืองานดุนยานะแล้วก็งานอาคิรอนเนี่ยเหมือนกับว่ามันมาถ่วงนะบางคนทำแหละแต่ว่าก็ทำให้มันเสร็จๆพ้นๆไปแล้วก็ในขณะที่ทำก็มีความรู้สึกว่าแหมมันมาถ่วงเวลาเราเหลือเกินมาถ่วงเวลาทำมาหากินนะในงานอาคิรอนเนี่ยนะบางคนขั้นหนักถึงขั้นไม่ทำเลยละทิ้งไปเลยการงานศาสนาเนี่ยนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามาฟังเรื่องราวศาสนาอยู่เป็นประจำซึ่งปัจจุบันนี้มันมีช่องทางมากมายหลายช่องทางเลยแต่ที่ดีที่สุดอ่ะคือมาฟังสดน่ะดีสุดนะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้เราก็ไลฟ์สดกันไปก่อนนะมาฟังสดก็หมายความว่ามาฟังกันในห้องเรียนนั่นแหละบารากัตมันมีบารากัตมันเกิดขึ้นแล้วก็ความตั้งใจสมาธิในการที่จะฟังน่ะมันดีกว่านะแต่ว่าตอนนี้ก็ไปตามสถานการณ์ก่อนพอเวลาเราฟังเรื่องศาสนาเนี่ยจากคนที่ไม่สนใจเรื่องอิบาดัตก็เข้ามาทำอิบาดัตจากคนที่ทำอิบาดัตด้วยความรู้สึกว่ามันหนักหน่วงก็เริ่มทำอิบาดัตด้วยความรู้สึกเต็มใจนะรู้สึกว่ามันมีความสุขในการทำแล้วก็พัฒนาเรื่อยไปเรื่อยไปแต่ถ้าช่วงไหนที่เราขาดการฟังเรื่องของศาสนามันก็จะถอยไปจะถอยกลับไปบางคนก็ขาดในเรื่องของอิบาดัตหรือบางคนก็กลับไปอยู่ในระดับที่ว่าทำอิบาดัตแบบรู้สึกว่ามันหนักมันหน่วงมันถ่วงเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นความรู้นี่แหละมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยมีชีวิตชีวาอีหม่านของเรามันมีชีวิตชีวานะพอเราได้มาฟังถึงเรื่องความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มาฟังถึงผลตอบแทนทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตระเตรียมไว้ให้กับคนที่ทำดีเราก็มีกำลังใจนะมีอัลคอฟนะมีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟังเรื่องความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆมีอัลคอฟเกรงกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวอัลลอฮฺจะอาลาจะโกรธนะอันไหนอัลลอฮฺตะอาลาไม่ชอบก็ออกห่างนะแล้วก็พอเวลาพอเ
พอเวลาที่เราได้รู้ถึงสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตราเตรียมเอาไว้ให้เนี่ยว่ามันยิ่งใหญ่เหลือเกินดุนยานี่มันเทียบไม่ได้เลยเนี่ยเราก็มีอัรรอญะเข้ามามีความมุ่งหวังชีวิตมันก็จะมีความหวังเพราะว่าเรายังมีความหวังที่ยิ่งใหญ่กว่าความหวังในโลกดุนยานี้นะครับนะถ้าคนที่ไม่มีความรู้สึกในเรื่องศาสนาเกี่ยวกับเรื่องอาคิเราะห์อยู่เนี่ยพอเวลาไม่มีความสำเร็จในดุนยาเนี่ยเขาก็หาความสำเร็จอื่นไม่เจออีกแล้วแต่คนที่มีความมุ่งหวังในโลกอาคิเราะห์มุ่งหวังในผลตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุนยานี้มันจะลำบากมันจะอัตคัดมันจะเจอแต่เรื่องที่ไม่ดีมันจะเจอแต่เรื่องที่ก็บอกว่าโอ้นี่คนนี้มันซวยเจออะไรก็วันวันนึงเจอแต่เรื่องซวยๆเขาจะเฉยเขาจะมีความสุขได้นะถึงแม้ว่าคนอื่นจะมองว่าเขานี่อยู่ในสภาพที่มันทุกข์เพราะเขาได้อดทนอยู่ตลอดอดทนเป็นอิบาดัตอยู่ตลอดแล้วเขาก็มองถึงผลตอบแทนในอาคิเราะห์นะนี่คือการมีศาสนามุมมองของคนที่มีศาสนานะครับซึ่งหลักศาสนานั้นก็ได้มาจากอัลกุรอานและก็อัลฮะดีสเราอ่านอัลกุรอานกันเป็นประจำนะครับพี่น้องครับนะอ่านกันให้เป็นประจำนะนั่นคือกะลามุลลอฮ์ประหนึ่งดังว่าเราได้สนทนากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกระดับในการอ่านขึ้นมาจากการอ่านปกติเป็นการอ่านพร้อมกับเรียนรู้ความหมายของมันไปด้วยนี่ก็คือเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งเรื่องศาสนาเนี่ยมันเรียนไม่รู้จบผู้รู้เขาเปรียบกันเอาไว้ว่าเนี่ยความรู้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับมันเปรียบเสมือนกับน้ำในมหาสมุทรพวกเราแต่ละคนเนี่ยไปตักกันมาได้แค่คนละนิดคนละหน่อยเท่านั้นเองคนที่เป็นบรรดาอุลามะเนี่ยเขาได้ศึกษาอ่านอัลกุรอานเหมือนกันเราก็อ่านอัลกุรอานเหมือนกันแต่เขารู้ในเรื่องของการอธิบายอัลกุรอานรู้ในเรื่องของการตัฟซีรเขาอธิบายออกมาได้ยาวเหยียดจากอัลกุรอานเล่มเดียวเนี่ยเขาอธิบายออกมาได้20เล่มนี่คือความล้ำลึกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าอินนามายัคชัลลอฮะมินอิบาดิฮิลอุลามะอันที่จริงแล้วนะครับคนที่เกรงกลัวมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงอย่างถึงแก่นจริงๆเนี่ยจะมีเฉพาะอุลามะเท่านั้นนะเพราะว่าเขาอ่านอัลกุรอานอ่านฮะดีษแล้วเขาวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งนะพวกเราก็เอาในระดับที่ว่าเอาความหมายที่เขาอธิบายออกมาแล้วเป็นภาษาไทยนี่แหละไปทำความเข้าใจกันเหมาะสมกับระดับพื้นฐานความรู้ของพวกเรานะครับวันนี้เราอยู่ในซูเราะตุลกะฮฟีนะครับซูเราะตุลกะฮฟีเป็นซูเราะที่17นะจากอัลกุรอานนะครับเราก็ได้อ่านกันไปเริ่มต้นกันไปพอสมควรแล้วแต่ก็จะต้องขอทบทวนกันก่อนเพราะว่าเดือนหนึ่งเรามาเจอกันทีอันนี้ก็จะ2เดือนแล้วสิเพราะว่าเราหยุดกันไปนะครับในคือหยุดในเรื่องของวิชาหลักของเราไปในช่วงเดือนรอมฎอนแล้วตลอดเดือนรอมฎอนเนี่ยเราก็ได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับรอมฎอนการถือศีลอดตลอดทั้งเดือนนะครับก็เท่ากับว่าเราได้ห่างกันไปเนี่ย2เดือนแล้วสำหรับการตัฟซีรอัลกุรอานในซูเราะตุลกาฟีก็จะขอย้อนกลับมาทวนสักเล็กน้อยนะครับว่าซูเราะตุลกะฮฟีเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เริ่มต้นด้วยกับการสรรเสริญต่อพระองค์นะครับและได้บอกถึงคุณลักษณะว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ประทานอัลกุรอานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่อัลกุรอานนั้นมันมีเนื้อหาที่มันสอดคล้องกันไม่มีความขัดแย้งกันไม่ใช่ว่าข้างบนข้างหลังตรงกลางมันตีเนื้อหามันมั่วซั่วกันไปหมดไม่มันสอดคล้องกันไปทั้งหมดนะครับต่อมาก็คืออัลกุรอานนี้ก็มีมานะครับอัลกุรอานเนี่ยมีเป้าหมายในการประทานลงมาเนี่ยครอบคลุมหลากหลายนะครับส่วนหนึ่งจากเป้าหมายเหล่านั้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อัญเชิญมาในตอนต้นของซูเราะตุลกาฟีก็คือบอกว่าอัลกุรอานเนี่ยมีมาเพื่อเตือนนะครับบรรดาคนกาเฟรถึงการลงโทษอันรุนแรงนะที่มันจะมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมาแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธานะซึ่งพวกเขาทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติคุณงามความดีว่าพวกเขาทั้งหลายจะได้คุณงามความดีอย่างมากมายนะในสวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยและพวกเขาก็จะได้อยู่ในสวงสวรรค์นั้นตลอดไปคนทําดีอยู่ในสวงสวรรค์ตลอดไปนะครับไม่มีการปิดกิจการไม่มีการซ่อมบํารุงแต่อย่างใดนะครับสําหรับในเรื่องของสวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลกุรอานนี้ก็มาเตือนอีกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งอัลกุรอานมาเตือนบรรดาผู้ที่บังอาจกล่าวว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีลูก
ซึ่งสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายกล่าวอ้างนี้ไม่เป็นความจริงเลยเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นไม่ว่าพวกเขาได้กล่าวกันเองหรือว่าบรรดาบรรพบุรุษของพวกเขาได้กล่าวได้บอกเล่ากันมาล้วนแล้วแต่เป็นความโกหกทั้งนั้นและมันเป็นเรื่องใหญ่ด้วยมันเป็นการอาจเอื้อมมันเป็นการบังอาจอย่างมากที่ไปกล่าวหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นนั้น ต่อมาอัลกุรอานนะครับในซูเราะตุลกาฟีได้กล่าวปลอบใจกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแพร่ศาสนาอยู่ในมักกะห์เนี่ยนะครับคนที่เข้ารับอิสลามเนี่ยมีน้อยมากนะมีน้อยมากเวลานั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็มีความรู้สึกทุกข์ใจมีความหนักใจที่พวกเขาทั้งหลายเนี่ยไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับในหลักการศาสนาไม่ยอมรับฟังอัลกุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ปลอบใจนะว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปเสียใจกับบุคคลเหล่านั้นหรอกนะเพราะว่าหน้าที่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการเผยแพร่แต่ในเรื่องของการยอมรับนั้นนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่สามารถที่จะไปบังคับใครได้นะครับแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ได้เล่าต่ออีกว่าอัลเลาะห์เนี่ยเป็นผู้ที่ได้สร้างให้มีสิ่งสวยงามประดับประดาบนหน้าผืนแผ่นดินนี้นะครับเพื่อที่จะทดสอบว่าใครกันนะที่ว่าจะมีอามันคุณงามความดีที่งดงามนะเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละมันจะมายั่วยวนมนุษย์เนี่ยให้ออกจากการอิบาดัตให้ออกจากการอามันที่งดงามต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอะไรล่ะอย่างเช่นอัญมณีต่างๆแร่ทองคำต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ในผืนแผ่นดินนี้แหละพอเวลานั้นก็ขุดพบกันขึ้นมาผู้คนก็หลงไหลผู้คนก็รบราฆ่าฟันกันเพื่อแย่งชิงทองคำนะเพื่อแย่งชิงทรัพยากรแร่ธาตุต่างๆแย่งชิงน้ำมันนะหรือว่าความสวยงามต่างๆที่มันอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้อื่นๆนอกจากที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็ไปหลงไหลอยู่กับมันนะครับแย่งชิงกันทำสงครามกันนะครับนะเพราะว่าหลงไหลในสิ่งต่างๆเหล่านี้บุคคลเหล่านี้ก็เป็นบุคคลที่พ่ายแพ้นะครับในบททดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยก็ได้ให้ผืนแผ่นดินเหล่านี้มันกลายเป็นผืนแผ่นดินที่แห้งแล้งได้ผืนแผ่นดินถ้ามันสวยงามนะในขณะเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็สามารถทำให้มันเนี่ยไม่น่าดูได้ทำให้มันแห้งแล้งนะครับเป็นพื้นดินที่มันแห้งแล้งนะซึ่งอยู่ในความสามารถของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยนี่ก็เป็นการเตือนกับมนุษย์ว่าความสวยงามในโลกดุนยาเนี่ยมันคือมายาเท่านั้นเองมันคือภาพแห่งการหลอกลวงประเดี๋ยวประดาวมันงามได้พักนึงเดี๋ยวมันก็ดับสูญดุนยามันคือโลกแห่งการดับสูญไม่มีอะไรที่เราสามารถครอบครองไว้ได้อย่างยาวนานเลยมันมีอายุของมันทั้งนั้นเลยมันมีอายุของมันทั้งหมดนะครับดุนยาเนี่ยไม่ถาวรไม่ยั่งยืนบางทียังไม่ทันหมดอายุหรอกแต่มันก็เปลี่ยนมือมันก็หลุดจากมือของเราไปอยู่กับมือของคนอื่นเพราะฉะนั้นอยู่ในดุนยานี้ก็ให้ตระหนักเอาไว้เลยว่ามันคือโลกแห่งการจากลาของที่มีอยู่กับเราเนี่ยไม่นานหรอกครับเดี๋ยวมันก็จากลาเราไปมองของที่เรารักเนี่ยมองไว้บางคนนี่ก็ประทับใจชอบในเรื่องของอัญมณีนาฬิกาเสื้อผ้ารถราบ้านเรือนที่ดินนะของพวกนี้มันพร้อมที่จะจากเราได้เสมอครับทำใจเอาไว้เลยทำใจไว้เลยนะเราไม่จะมันไม่จากเราวันหนึ่งเราก็ต้องจากมันก็กลายไปเป็นของคนอื่นนะแต่ที่จะตามเราลงไปได้นั่นก็คืออามันนะที่ดีนะครับที่ว่ามันจะไปเป็นเพื่อนให้กับเราในหลุมฝังศพนะครับนะอันนี้จบเกริ่นนำนะครับ8อายะก็เข้าสู่อายะที่9เนี่ยนะครับอันนี้เราอ่านกันไปบ้างแล้วแต่เรามาทวนกันในส่วนของอายะที่9เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องราวของชาวถ้ำและเรื่องราวของชาวถ้ำเนี่ยก็เป็นที่มาของชื่อซูเราะตุลกาฟนะครับนะเรื่องราวของชาวถ้ำอายะที่9เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอย่าไปประหลาดใจนะกับเรื่องของชาวถ้ำแล้วก็ป้ายชื่อของพวกเขาเนี่ยมากไปกว่าสัญญาณต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าของและสิ่งต่างๆเหล่านั้นสัญญาณต่างๆเหล่านั้นมันแสดงให้เห็นถึงพลานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นเรื่อง
ชั้นฟ้าต่างๆพื้นแผ่นดินต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้มันยิ่งใหญ่แล้วมันก็น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าเรื่องของชาวถ้ำเสียอีกแต่ว่าฟ้าแผ่นดินเนี่ยมันเห็นมาตั้งแต่เรียกกันง่ายๆว่าตั้งนานมาแล้วนะตั้งแต่จำความได้ก็เห็นแล้วฟ้าแผ่นดินเนี่ยบางทีเห็นบ่อยๆมันก็รู้สึกชินตารู้สึกธรรมดาไปพอเวลามาเจอเรื่องราวของชาวถ้ำปุ๊บโอ้เรื่องนี้มันน่าอัศจรรย์ใจนะแต่ก็ต้องไม่ลืมว่านะมันน่าอัศจรรย์แค่ไหนมันก็ไม่เท่าเรื่องฟ้าเรื่องแผ่นดินหรอกนะครับเรื่องดวงดาวต่างๆนี่มันน่าอัศจรรย์อย่างมากมายนะซึ่งทุกวันนี้เขาก็วิเคราะห์วิจัยขุดกันนะครับไอ้ทางด้านล่างนี่ก็ขุดสำรวจกันไม่รู้จบนะครับไอ้ทางด้านบนก็ส่งยานอวกาศขึ้นไปสำรวจกันไปไม่รู้จบนะครับนี่แหละคือความน่าอัศจรรย์ของฟากฟ้าและผืนแผ่นดินที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ซึ่งมนุษย์เนี่ยไม่อาจเข้าถึงได้เพียงแค่ไม่อาจเข้าถึงได้เว้นแต่เพียงแค่ข้อมูลเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองที่รู้กันเนี่ยเรื่องราวของชาวถ้ำเนี่ยในตอนต้นก็กล่าวแบบสรุปก่อนนะครับบอกว่าในขณะที่พวกเขาทั้งหลายเนี่ยเป็นชาวหนุ่มเนี่ยนะครับได้หลบไปยังถ้ำนะโดยที่พวกเขาทั้งหลายเนี่ยได้กล่าววิงวอนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นดุอาที่บางคนก็ได้ขอกันอยู่นะครับขึ้นต้นด้วยกับรับบานาอาตินามิลลาดุนกะเราะห์มะตาวะฮัยยิลานามินอัมรินารอชะดานะอันนี้เป็นดุอาที่ชาวถ้ำเขาขอกันแต่ว่าต้องทำความเข้าใจกันก่อนนิดนึงนะครับว่าที่เขาขอกันในยุคนั้นเนี่ย จะไม่ใช่ภาษาอาหรับเพราะคนชาวถ้ำเนี่ยนะครับเรื่องราวของเขาเนี่ยเกิดขึ้นนะก่อนการมาของอิสลามและบุคคลเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่คนอาหรับนะครับแต่สิ่งที่เขาขอเนี่ยถอดความหมายออกมาเป็นภาษาอาหรับได้แบบนี้นะซึ่งชาวถ้ำเนี่ยเป็นคนในยุคไหนกันก็มีความเห็นต่างของนักวิชาการนะครับนักวิชาการบางท่านบอกว่าชาวถ้ำเนี่ยนะครับเขาอยู่ในยุคก่อนท่านนบีมูซาท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับถ้าอยู่ก่อนท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามแสดงว่าเขาก็จะอยู่ในหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งก็น่าจะตามคัมภีร์เตารอตนะน่าจะตามคัมภีร์เตารอตนะครับแต่ถ้าเขาอยู่หลังจากช่วงชีวิตการเผยแผ่ศาสนาของนบีอีซาไปแล้วเนี่ยเขาก็ดำเนินตามศาสนาของลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้รับมาจากคัมภีร์อินจีลก็ที่ชาวคริสต์เขาเรียกว่าเตารอไบเบิลนั่นเองนะครับที่เขาเรียกกันว่าไบเบิลนะก็มี2ทัศนะนะครับบอกว่าเขาเนี่ยเรื่องราวของพวกเขาเนี่ยเกิดก่อนท่านนบีอีซาหรือว่าเกิดหลังจากนบีอีซานะซึ่งบุคในไม่ว่าจะก่อนนบีอีซาหรือว่าหลังนบีอีซาเนี่ยบุคคลเหล่านี้เขาไม่ได้ใช้ภาษาอาหรับกันแต่เนื้อความที่พวกเขาได้วอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถอดมาเป็นภาษาอาหรับและถูกบอกเล่าเอาไว้ในอัลกุรอานด้วยกับสำนวนแบบนี้นะครับความหมายก็คือองค์พระผู้อภิบาลแห่งบรรดาข้าพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดอำนวยความปราณีจากพระองค์นะก็หมายความว่าขออัลลอฮ์ตะอาลาได้มอบให้นั่นแหละนะได้มอบให้เนี่ยจากความเมตตาของพระองค์นะครับเพราะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาจากความโปรดปรานของพระองค์ทั้งหมดนะครับทุกอย่างนะที่เราได้ทราบกันมาหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าความเมตตาเราะห์มัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทั้งหมดเนี่ยมี90มี100นะมี100นะครับแล้วก็แบ่งลงมาในโลกดุนยาเนี่ยเป็นแค่1ส่วนเท่านั้นเองอีก99นั้นเก็บไว้ในอาคิเราะห์ทุกอย่างไม่ว่าจะได้รับสิ่งดีผ่านมาทางตัวบุคคลผ่านมาจากอะไรก็แล้วแต่เบื้องหลังทั้งหมดมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งความเมตตาเนี่ยขอความเมตตาทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแก่บรรดาข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็หมายความว่าชาวถ้ำเนี่ยเขาขอความเมตตาจากพระองค์ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและได้โปรดส่งเสริมหรืออำนวยกิจการของบรรดาข้าพระองค์ที่กำลังเป็นทุกข์อยู่ได้แก่ความหวาดกลัวพวกกาฟิรและพัดภาคจากครอบครัวให้สะดวกแก่บรรดาข้าพระองค์ด้วยเถิดอันนี้เขากล่าวแบบสรุปก็คือว่าชาวถ้ำเนี่ยเป็นมายังไงชาวถ้ำเนี่ยก็คือว่าพวกเขาเนี่ยหนีมาเพราะว่ากษัตริย์ในยุคนั้นเนี่ย
ไม่ยอมรับในการนับถืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาต้องการให้คนในเมืองเนี่ยนับถือพระเจ้าแบบเขานับถือรูปปั้นแบบพวกเขาทั้งหมดนะครับนะใครปฏิเสธเขาก็จะทำการลงโทษบุคคลเหล่านี้ก็หนีออกมาพอละหนีออกมาปุ๊บก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวดุอาขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนีมาอยู่ที่ถ้ำกันพอเวลาขอดุอาแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้การช่วยเหลือกับพวกเขานี่ก็แสดงถึงความมีกะรอมัตของพวกเขานะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเขาให้เป็นพิเศษแต่ว่าพวกเขาไม่ใช่นบีนะกะรอมัตก็คือเรื่องที่มันผิดแปลกไปจากปกติอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้ให้เกิดกับมนุษย์ทั่วไปแต่ให้เกิดกับผู้ที่เป็นคนรักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าไม่ถึงขั้นเป็นนบีนะครับนะถ้าเกิดกับนบีเรื่องประหลาดเรื่องผิดแปลกไปจากปกติถ้าเกิดขึ้นกับนบีแบบนั้นเขาเรียกว่ามุอ์จิซะห์นะแต่บุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่ากะรอมัตนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยให้พวกเขาเนี่ยหลับอยู่ในถ้ำเนี่ยนานหลายปีเลยอย่างที่พวกเราทราบกันมานะครับว่า300ปีด้วยกันอยู่ไปได้ยังไง300ปีปกติเป็นไปไม่ได้นะครับนะเมื่อมันเป็นเรื่องแปลกแบบนี้ก็จึงเป็นเรื่องกะรอมัตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดกับพวกเขาพอเวลาหลับไปนานเป็นเวลา300ปีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้พวกเขานั้นฟื้นขึ้นมาเพื่อที่ว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยมีความขัดแย้งกันพวกเขาเนี่ยมี7คนนะครับมีความขัดแย้งกันว่าตกลงแล้วเราเนี่ยหลับกันไปนานแค่ไหนกันให้พวกเขาทั้งหลายเนี่ยมาคิดคำนวณกันสิว่าใครจะคำนวณได้แม่นยำกว่านะซึ่งก็ปรากฏว่าไม่มีใครคำนวณถูกเลยเพราะว่ามันเกินกว่าความเป็นไปได้นะในความเข้าใจของมนุษย์นะเพราะว่าถ้ามนุษย์ทั่วไปบอกว่าหลับไป300ปีเนี่ยคนก็จะบอกว่าโอ้มันเป็นไปไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มันเกิดขึ้นมันก็ย่อมเป็นไปได้นะครับนะเป็นไปได้ในลักษณะที่ว่ามันผิดแปลกไปจากปกติเอ้า7คนนี้มีใครกันบ้าง7คนเนี่ยตามคำตัฟเซรนะครับคำอธิบายเพิ่มเติมจากอัลกุรอานนะครับในอัลกุรอานเนี่ยไม่ได้ระบุชื่อเขาไว้นะครับแต่นักวิชาการตัฟเซรเนี่ยได้ไปหาชื่อของเขามานะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะมาจากการวิเคราะห์หรือว่าข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะครับนะซึ่งไม่ได้มาจากอัลกุรอานโดยตรงนะครับซึ่งอาจจะมีการคลาดเคลื่อนได้นะแต่ถ้าอันไหนมาจากอัลกุรอานโดยตรงอันนั้นไม่มีคลาดเคลื่อนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับท่านใดที่มีตำรานะครับที่เป็นตำราอัตถาธิบายอัลกุรอานนะครับโดยท่านจุฬาตวนสุวรรณศาสตร์เนี่ยก็จะต้องเข้าใจนะครับว่ามันมีส่วนที่แปลมาโดยตรงจากอัลกุรอานกับส่วนที่เป็นคำขยายส่วนที่แปลมาโดยตรงจากอัลกุรอานเนี่ยก็คือจะเป็นอักษรสีดำเข้มนะครับเป็นอักษรตัวเข้มตัวหนาส่วนที่เป็นอักษรสีดำแต่ว่าตัวมันไม่เข้มเท่ากับ อีกแบบนึงที่เราเห็นอยู่เนี่ยอันนั้นคือคำอธิบายของนักวิชาการที่นำมาเสริมนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อมูลในหนังสือที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นตัวอักษรที่ไม่ใช่ตัวอักษรหนาไม่ใช่ตัวอักษรเข้มเนี่ยมันมีความเห็นต่างกันได้มีความขัดแย้งกันได้เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะครับนะถ้าในเรื่องของซูเราะตุลกาฟีเนี่ยจากเรื่องราวของชาวถ้ำตรงนี้ก็คือเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ซึ่งอาจจะมีความเห็นต่างมีความขัดแย้งของนักวิชาการได้นะครับไม่ได้หมายความว่าโอ้นี่แปลมาจากอัลกุรอานนี่ตรงนี้มันต้องจริงทั้งหมดนะครับต้องแยกให้ออกก็คือว่ามันจะจริงทั้งหมดเนี่ยในส่วนไหนในส่วนที่มันเป็นอักษรเข้มนะเพราะว่ามันแปลมาจากอัลกุรอานโดยตรงแต่ไอ้ส่วนที่เป็นอักษรที่ไม่ใช่ตัวเข้มเนี่ยเป็นตัวฟอนต์ปกติเนี่ยนะอันนี้เป็นคำตัฟเซรซึ่งอาจจะมีความเห็นต่างของนักวิชาการได้ตรงนี้ต้องทำความเข้าใจให้ดีเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าโอ้นี่ฉันอ่านมาจากแปลอัลกุรอานเนี่ยมันต้องจริงสิเจ็ดคนนี้ต้องชื่อนี้อย่างแน่นอนเป็นชื่ออื่นไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจกันนะว่ามันเป็นคำอธิบายซึ่งอาจจะมีความเห็นต่างได้อ่ะจากตำราเล่มนี้ระบุว่าจำนวน7คนเนี่ยมีชื่อว่า1มิกซาลิมินา2ชื่อตัมลิคอ3ชื่อมาร์ตูนิส4ชื่อไนนูนิส5ชื่อซาริบูนิส6ซูนาวานิสและ7ฟาลิสตัดยูนิสนะผมถึงบอกว่าเนี่ยพวกเขาเนี่ยไม่ได้พูดภาษาอาหรับหรอกเพราะว่าชื่อเขาไม่ใช่ชื่อภาษาอาหรับนะครับนะเป็นคนรุ่นไหนอาจจะเป็นคนรุ่นกรีกนู่นหรืออาจจะเป็นคนรุ่นโรมันนะครับแต่มีความเป็นไปได้ว่าชื่อจากชื่อของพวกเขาเนี่ยนะ
ถ้าดูจากทางด้านของภาษาเนี่ยมีความคล้ายกับภาษากรีกมากกว่านะครับอาจจะเป็นคนตั้งแต่รุ่นสมัยกรีกนะเพราะอาณาจักรที่เข้ามามีอิทธิพลในบริเวณนั้นเนี่ยในบริเวณแคว้นชามเนี่ยก็มีตั้งแต่เปอร์เซียนะครับแล้วก็กรีกนะแล้วก็โรมันนะครับที่เข้ามามีอำนาจในบริเวณนั้นหลังจากนบีสุไลมานแล้วก็มาถึงรุ่นลูกนบีสุไลมานและอาณาจักรยูดายเนี่ยก็ล่มสลายเนี่ยก็มีชาวเปอร์เซียมีชาวกรีกมีชาวโรมันเข้ามามีอำนาจในตรงนั้นแต่ดูจากชื่อของพวกเขาเนี่ยน่าจะอยู่ในยุคของกรีกที่ปกครองนะครับซึ่งพวกกรีกเนี่ยเขาก็บูชาเทพเจ้าหลายพระเจ้าด้วยกันนะครับแต่ว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยเขานับถือในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอ้าว7คนนี้นะครับ7คนนี้พอเวลามาถึงอายะห์ที่13อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดแล้วเพราะว่าที่เราอ่านกันมาเนี่ยเราอ่านกันโดยสรุปนะครับเรื่องของชาวถ้ำเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เริ่มเล่าเอาไว้ตั้งแต่อายะห์ที่9 10 11 12อันเนี้ยเล่าแบบสรุปเล่าเกินให้ฟังว่ามีเรื่องราวของชาวถ้ำนะพวกเขาทั้งหลายเนี่ยหนีไปที่ถ้ำแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความช่วยเหลือขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้พวกเขาเนี่ยหลับไปหลายปีแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็มานั่งถกเถียงกันว่าตกลงเนี่ยเราหลับกันไปกี่ปีกันนะอันนี้คือเรื่องราวแบบสรุปพอเวลามาถึงอายะห์ที่13นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดแล้วนะครับนะซึ่งวันนี้เราก็จะเริ่มอ่านนะอ่านตัวภาษาอาหรับอ่านอัลกุรอานกันด้วยเนี่ยพร้อมกับอ่านความหมายและอธิบายไปด้วยเนี่ยตั้งแต่อายะห์ที่13นี้นะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์นุนักุสุอะลัยกะนะบะอฮุมบิลฮักกออินนะฮุมฟิตยะตุนอามานูบิร็อบบิฮิมวะซิดนาฮุมฮุดาโอ้มุฮัมมัดเราตัวนี้ก็หมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกเรื่องราวของพวกชาวถ้ำเหล่านั้นอย่างละเอียดแก่เจ้าโดยจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแน่นอนหลังจากที่เราเคยบอกแก่เจ้าว่าอย่างคร่าวๆเนี่ยกับอายะก่อนหน้านี้นะครับที่ได้บอกไปเนี่ยเขาเล่าไว้แล้วแบบคร่าวๆนะครับตอนนี้จะเล่าอย่างละเอียดแล้วว่าพวกเขานั้นเป็นเหล่าหนุ่มชะกันที่ต่างมีศรัทธาต่ออัลลอฮ์ยังเป็นคนหนุ่มอยู่เลยนะครับแต่อีมานนี่เข้มแข็งองค์พระผู้อภิบาลแห่งพวกเขานะที่ต่างมีศรัทธาต่ออัลลอฮ์องค์พระผู้อภิบาลแห่งพวกเขาและเราก็คืออัลลอฮ์เนี่ยก็ให้พวกเขาได้รับแนวธรรมทวีขึ้นด้วยก็คือได้รับทางนำเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่ว่าอีมานนั้นมันลดลงทางนำมันลดลงนะครับแต่ว่ายิ่งมีความเพิ่มพูนในเรื่องของทางนำหลักการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาوربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا آيات 14นะครับทั้งเราก็หมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังได้ทำให้หัวใจของพวกเขาเนี่ยเข้มแข็งพอเราฟังจากตรงนี้ปุ๊บนะเราย้อนกลับมาดูตัวเรานะครับที่เราบอกว่าโอ้เราเนี่ยอีมานแข็งใครเป็นผู้ให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ให้ถ้าใครบอกว่าโอ้ฉันเนี่ยอีมานแข็งฉันนี่มันเก่งอ่ะบุคคลแบบนี้เขาเรียกว่ามีอุจุบแล้วหลงตัวเองแล้วนะครับนะการอีมานแบบเนี้ยที่พูดออกมาแต่ปากแบบเนี้ยน่ากลัวว่าจะไม่เป็นที่พอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้ดีทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอัลฮัมดุลิลละห์ย้อนกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดนะลาชัยละอัมลิกุชัยตัวเรานี่ไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยไม่ได้มีสิทธิ์ครอบครองอันใดเลยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ทั้งหมดนะครับนะต่อการที่พูดจาเป็นสัจจะนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หัวใจของพวกเขานี่เข้มแข็งคือกล้าที่จะพูดเรื่องจริงในขณะพวกเขายืนขึ้นแล้วกล่าวต่อหน้าเจ้าผู้ครองนครอุปซุสซึ่งผู้ซึ่งมีนามว่าดักยานุสหรือบางเล่มก็บอกว่าอ่านว่าดิกยานุสนะครับผู้บังคับบัญชาพวกเขาให้ก้มลงกราบเคารพเทวรูปนะ
เรื่องก็หมายความว่าพวกเขาเนี่ยถูกเรียกตัวไปถูกเรียกตัวไปเพราะว่ากษัตริย์เนี่ยสืบได้ว่า7คนเนี่ยไม่นับถือเทวรูปต่างๆตามพวกเขาแต่ไปนับถืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็เลยเรียกเข้าพบเรียกเข้าพบเพื่อที่จะสอบสวนแล้วก็บังคับว่าพวกเจ้าทั้งหลายนี่จะต้องนับถือในแบบเดียวกับพวกเรานะนับในเมืองเรานี่จะต้องนับถือเคารพรูปปั้นให้เหมือนกันให้หมดนะครับนะแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้หัวใจกับพวกเขาเข้มแข็งและกล้าที่จะพูดเรื่องจริงออกมากล้าที่จะค้านกับคนที่เป็นกษัตริย์ซึ่งกษัตริย์สมัยก่อนเนี่ยถือว่ามีอำนาจมากชี้เป็นชี้ตายได้เลยไม่พอใจคนไหนก็สั่งไปฆ่าได้เลยนะสามารถที่จะกำหนดบทลงโทษเอาได้ตามอำเภอใจเลยนะครับอัลลอฮ์องค์พระผู้อภิบาลแห่งเรานี่เขากล่าวว่าไงเขากล่าวว่าอัลลอฮ์นั้นต่างหากเล่าที่เป็นองค์พระผู้อภิบาลแห่งเราพอเวลาถูกบังคับว่าพวกเจ้าทั้งหลายต้องกราบรูปปั้นเหล่านี้นะ7คนนั้นพร้อมใจกันตอบว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้าของเราไม่ใช่เจ้าหรือว่ารูปปั้นต่างๆคือพระผู้อภิบาลแห่งบรรดาชั้นฟ้าทั้ง7และแผ่นดินเป็นเจ้าของฟ้าทั้งหมดแผ่นดินทั้งหมดนอกจากพระองค์แล้วเราจะไม่กราบเคารพพระเจ้าใดอีกเลยกล่าวปฏิเสธออกมาอย่างหนักแน่นนะครับทั้งๆที่ยังเป็นคนหนุ่มอยู่เลยนะครับขอสาบานโดยพระนามแห่งอัลลอฮ์ว่าถ้าเรานี้กราบเคารพอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เมื่อนั้นแหละเราย่อมพูดจาเลยขอบเขตเป็นแน่ในฐานะที่ไร้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะก็คือว่าออกจากความถูกต้องไปแล้วถ้าเรากราบไหว้ต่อผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเราก็ออกจากความถูกต้องไปนะในอายะห์ที่14นี้ชาวถ้ำทั้ง7คนนั้นยืนยันอย่างหนักแน่นนะครับต่อหน้ากษัตริย์ผู้สามารถชี้เป็นชี้ตายได้นะครับสามารถออกคำสั่งจับพวกเขานี่ไปประหารได้นะแต่พวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้หวั่นกลัวเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้หัวใจของพวกเขาเข้มแข็งและกล้าพูดออกมาว่าอัลลอฮฺเป็นเจ้ายังไงฉันก็ไม่ก้มกราบสิ่งอื่นใดนอกจากพระองค์อย่างแน่นอนต่อไปอายะห์ที่15นะครับฮาอูลาอิกอมุนัตตะคอซูมินดูนิฮิอาลิฮะลาวลายะตูนอะลัยฮิมบิซุลตานิมบัยยินฟะมันอัซลัมมิมมันอิฟตะรออะลัลลอฮิกะซิบาในคำอธิบายบอกว่าถ้อยคำรวม6ประโยค6ประโยคไหนบ้างเขาบอกว่า3ประโยคแรกจากเนื้อความตั้งแต่องค์พระผู้อภิบาลแห่งเราก็ในอายะที่14นั่นเองนะจนกระทั่งจบองค์การที่14น่ะที่บอกว่าฟะกอลูร็อบบุนร็อบบุสซะมาวาติวัลอัรฎเนี่ย1ประโยคลันนะดออูมินดูนิฮิอิลาฮาอันนี้อีก1ประโยคلقد قلنا إذا شططا อันนี้อีก1ประโยคนี่คือ3ประโยคและอีก3ประโยคได้แก่ถ้อยคำของพวกเขาที่กล่าวต่อไปจนจบองค์การที่ว่าองค์การที่15นะครับเนี่ยในอายะที่15นี้ก็แบ่งออกเป็นอีก3ประโยคนะความหมายก็คือฮาอูลาอิกาวมูนัตตะคอซูมินดูนิฮิอาลิฮะกษัตริย์ชนกาเฟตเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นเนี่ยคือพรรคพวกของเราผู้ซึ่งยึดถือเทวรูปอื่นจากพระองค์เป็นพระเจ้าพวกเหล่านั้นจงนำเอาหลักฐานอันชัดแจ้งในเรื่องกราบเคารพเทวรูปเนี่ยมายืนยันให้ตนเองสินะที่พวกเขาทั้งหลายทำการกำหนดเทพเจ้าต่างๆขึ้นมาถ้าเป็นเทพเจ้าของกรีกก็อย่างเช่นเทพเจ้าอพอลโลเทพเจ้าแห่งสติปัญญาเทพเจ้าวีนัสนะเทพเจ้าซุสเทพเจ้าแห่งสายฟ้านะเทพเจ้าซุสนี่รู้สึกว่าจะเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามนะครับแล้วก็อะไรอีกล่ะอย่างเช่นโพไซดอนอันนี้เป็นต้นเนี่ยเป็นเทพเจ้าของพวกกรีกที่เขาสมมุติขึ้นมานะชาวถ้ำทั้ง7คนเนี่ยก็ย้อนถามไปว่านะ
ให้พวกเขาทั้งหลายเนี่ยหาหลักฐานมายืนยันหลักฐานมายืนยันว่าที่กราบไหว้กันอยู่เนี่ยถ้ามันถูกต้องเนี่ยเอาหลักฐานมาสิมันมีหลักฐานอะไรมายืนยันว่าพระเจ้าจะต้องเป็นแบ่งหน้าที่การคนนั้นรับหน้าที่นี้รับหน้าที่นั้นรับผิดชอบแตกต่างกันไปเนี่ยไหนหลักฐานมาไม่มีผู้ที่จะคิดคดยิ่งกว่าผู้ซึ่งอ้างเท็จด้วยเอาตัวภาคีเทวรูปเนี่ยพาดพิงไปยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนไม่มีหลักฐานก็กล่าวสรุปในตอนท้ายบอกว่าบุคคลเหล่านี้ช่างอธรรมเหลือเกินบุคคลเหล่านี้ช่างผิดเหลือเกินที่แอบอ้างความเท็จต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแอบอ้างความเท็จต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้ก็หมายความว่าให้มีพระเจ้าอื่นขึ้นมาเคียงคู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอันนี้คือ6ประโยคนะครับที่เป็นคำพูดของที่เป็นคำพูดของชาวถ้ำนะครับ1เขากล่าวปฏิเสธละในช่วงแรกเนี่ยเขากล่าวปฏิเสธไม่ยอมกราบไหว้ตามที่กษัตริย์เนี่ยได้กล่าวตามที่กษัตริย์เนี่ยได้บังคับพวกเขาแล้วก็กล่าวย้อนกล่าวแย้งด้วยบอกว่าไปหาหลักฐานมามีหลักฐานอะไรที่จะมาบังคับให้ฉันเนี่ยกราบไหว้รูปปั้นต่างๆเหล่านั้นหามาซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นน่ะมันไม่มีหลักฐานครับมันเป็นเพียงความเข้าใจเอาเองของมนุษย์บวกกับการแนะนำการยุโยงของชัยฏอนมารร้ายนะครับที่ให้มนุษย์เนี่ยเข้าใจว่ามันมีเทพเจ้าต่างๆเหล่านั้นนะครับที่ว่าแบ่งงานแบ่งหน้าที่กันไปแล้วก็ทำเป็นรูปเคารพขึ้นมาแล้วก็ทำการกราบไหว้นี่คือหลักการอิสลามหลักการอิสลามเป็นเช่นนั้นนะนี่ก็เป็นคำพูดของพวกเขาต่อมาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ได้เล่าต่อว่าวะอิซิอัตซัลตุมูฮุมวะมายะอ์บุดูนอิลลัลลอฮะฟะอูอิลัลกะฟิยันชุรละกุมร็อบบุกุมมิรเราะห์มะติมิรเราะห์ยันชุรละกุมร็อบบุกุมมิรเราะห์มะติฮิวะยุฮัยยิละกุมมินอัมริกุมมิรฟะกอขอย้อนกลับไปอธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับในอายะห์ที่14เนี่ยมีคำอธิบายเขาบอกว่าอยู่ในเมืองไหนอยู่ในเมืองอุบซุสเมืองอุบซุสตรงนี้อัลกุรอานไม่ได้บอกโดยตรงนะครับเป็นคำอธิบายเป็นการตัฟซีรหาข้อมูลเพิ่มเติมจากนักวิชาการอัลกุรอานไม่ได้บอกโดยตรงว่า7คนเนี่ยกับกษัตริย์ที่ชื่อว่าดักยานุสหรือว่าดิกยานุสเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนแต่ในคำตับเซตมีคำอธิบายนักวิชาการได้หาข้อมูลมาบอกว่าอยู่ในนครอุบซุสนครอุบซุสอยู่ไหนนครอุบซุสเนี่ยอันนี้เขียนทับศัพท์แบบเป็นภาษาอาหรับแต่ถ้าอ่านแบบภาษากรีกเนี่ยก็คืออ่านว่าเอฟิซัสอันนี้ก็คงเพี้ยนมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วแหละนะเอฟิซัสเนี่ยเอฟิซัสเนี่ยเป็นเมืองกรีกโบราณนะครับเป็นเมืองกรีกโบราณเพราะว่าพวกกรีกทั้งหลายเนี่ยเขาเริ่มต้นการตั้งตัวเป็นเมืองของพวกเขาเนี่ยอยู่ในบริเวณนี้แหละบริเวณไหนในบริเวณฝั่งตะวันตกของอนาโตเลียในจังหวัดอิชเมียในประเทศตุรกีก็คืออยู่ทางตอนใต้ของประเทศตุรกีนั่นเองตรงนั้นแหละเป็นจุดกำเนิดของพวกกรีกนะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ย้ายอพยพกันไปยึดเมืองต่างๆไปปกครองตามจุดต่างๆอันนี้คือจุดกำเนิดของพวกกรีกเลยอยู่ในบริเวณนี้แหละอยู่ในคาบสมุทรอนาโตเลียนะคาบสมุทรอนาโตเลียนึกไม่ออกก็นึกถึงประเทศตุรกีแล้วกันประเทศตุรกีแต่ว่าเป็นทางตอนใต้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่นักวิชาการให้เอาไว้นะครับบอกว่าพวกเขาทั้งหลายอยู่ในเมืองอุบซุสนะซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นพวกกรีกก็นับถือบรรดารูปปั้นต่างๆนะครับ มาดูในอายะห์ที่16กันต่อนะเมื่อกี้อ่านไปแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าต่อว่าแล้วเหล่าหนุ่มชะกันบางคนบอกแก่กันว่าในเมื่อพวกท่านประสงค์จะปลีกตัวไปให้พ้นหรือแยกความยึดถือต่างไปจากพวกกาเฟตเหล่านั้นแล้วก็พวกท่านก็จงไปอาศัยอยู่ยังถ้ำที่ภูเขาเถิดหมายความว่าอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วนะครับต้องไปอยู่ถ้ำแล้วต้องไปอยู่ถ้ำแล้วเพราะว่าบุคคลเหล่านี้นะครับตอนแรกเนี่ยกษัตริย์ก็ปล่อยตัวไปก่อนกษัตริย์เนี่ยปล่อยตัวไปก่อนเพราะเห็นว่าบุคคลเหล่านี้ยังเป็นหนุ่มเป็นแน่นอยู่นะยังเป็นหนุ่มอยู่
นะครับก็เรียกว่ายังเป็นเยาวชนอยู่นะถ้าในปัจจุบันนี้เขาก็บอกว่าอ๋อพอเวลามีคดีขึ้นมาเอาก็ดูก่อนว่าคนนี้อายุอยู่ในระดับไหนอ๋อยังเป็นเยาวชนอยู่เอาขึ้นศาลเยาวชนโทษมันก็จะเบาลงมาหน่อยนี่ก็ให้โอกาสก่อนในฐานะที่ว่ายังเป็นเด็กอยู่เรียกกันง่ายๆแหละนะแต่ว่าเป็นเด็กหนุ่มแล้วให้กลับไปบ้านให้ไปคิดใหม่ให้ไปคิดใหม่นะครับนะแล้วก็จะต้องถูกตามตัวมาอีกแหละพอเวลา7คนเหล่านี้ถูกปล่อยตัวกลับมานะครับนะก็มานั่งคิดดูว่าถ้าเราจะมีศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมันแตกต่างจากบุคคลในเมืองเนี่ยแล้วกษัตริย์ก็บังคับว่าจะต้องทำการกราบไหว้ในเทพเจ้าในแบบของพวกเขาเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยววันหลังก็ต้องโดนตามตัวเข้าไปอีกถ้าถูกตามตัวเข้าไปรอบสองนี่ไม่น่าจะรอดแล้วถ้าอย่างนั้นต้องหนีไปอยู่ไหนดีล่ะสมัยก่อนก็ต้องหนีไปอยู่ในถ้ำนะครับหนีไปอยู่ในถ้ำซึ่งมันก็กันแดดกันฝนได้นะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่แบบหลบๆซ่อนๆเพราะมันไม่ใช่ป่าเขาอย่างกับบ้านเรามันไม่ใช่ป่าเขาอย่างกับบ้านเราเพราะว่าในพื้นที่เหล่านั้นมันจะเป็นหินเป็นทรายซะมากกว่าก็ต้องไปอยู่ในถ้ำกันชวนกันไปอยู่ถ้ำแล้วอันว่าพวกเขานะครับหมายถึงเราคนหนุ่มทั้งเจ็ดเนี่ยหาได้กราบเคารพผู้ใดไม่นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นองค์พระผู้อภิบาลแห่งพวกท่านจะทรงจ่ายแจกความปราณีจากพระองค์ให้แก่พวกท่านประโยคนี้ก็คือเขาคุยกันบอกว่าไปเถอะไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะช่วยเหลืออย่างแน่นอนนะแจกจ่ายให้เนี่ยโดยทั่วถึงทั้งในภาคโลกนี้และโลกหน้าหมายความว่าหนีไปเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาช่วยเราอย่าเกรงนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในโลกหน้าเนี่ยเราก็จะได้ผลบุญด้วยนะได้ผลบุญด้วยในการที่ว่าฮิจเราะห์เพื่อปกป้องศาสนาทั้งจะทรงอำนวยกิจการของพวกท่านนะอัลลอฮ์ตะอาลาจะช่วยเรื่องราวต่างๆของพวกท่านเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างพวกท่านกับพวกกาเฟรก็ดีนะเรื่องเนี้ยเรื่องที่ว่าขัดแย้งกันในเรื่องของสิ่งที่เคารพนับถือกันเนี่ยหรือในเรื่องที่พวกท่านพรากจากครอบครัวของท่านก็ดีต้องพัดพรากจากครอบครัวมาครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยไม่ได้ตามมาด้วยเนี่ยเอาฝากไว้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามอบหมายไว้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้สะดวกเป็นคุณประโยชน์แก่พวกท่านอัลลอฮฺตะอาลาจะอำนวยให้สะดวกเป็นคุณประโยชน์แก่พวกท่านทั้งยามเช้าและยามเย็นขณะที่พวกท่านกำลังหลบอาศัยอยู่ในถ้ำอีกด้วยนะคือพวกเขาตกลงกันว่าต้องหนีแล้วหนีไปแล้วกลัวอะไรไหมกลัวเอาถ้ากลัวทำไงดีไม่ต้องห่วงอย่าเกรงมั่นใจในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะช่วยเหลือต่อมาในอายะห์ที่17وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهده الله فهو المهتد.وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ในอายะห์ที่17นะครับมีความอธิบายเยอะเลยนะครับถ้าใครมีตำราก็เปิดดูตามไปด้วยนะครับอายะห์ที่17อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าและโอ้มุฮัมมัดกล่าวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเจ้าจะแลเห็นดวงอาทิตย์ขณะที่มันขึ้นมันจะส่องแสงให้พวกเขาได้รับเพียงสลัวสลัวเท่านั้นแล้วจะเบนแสงคล้อยจากถ้ำที่พวกเขาอยู่ไปทางด้านขวาของถ้ำอย่างรวดเร็วและเจ้าจะแลเห็นดวงอาทิตย์ในขณะมันตกว่าพวกเขาก็ได้รับแสงเพียงสลัวสลัวอีกเช่นกันแล้วมันจะลับหายจากถ้ำที่พวกเขาที่อยู่อาศัยของพวกเขาไปทางด้านซ้ายของถ้ำอย่างรวดเร็วตรงนี้ย้อนมาดูกันนิดนึงว่าที่บอกว่าและโอ้มุฮัมมัดวะตะรอชยัมซะเนี่ยเจ้าจะเห็นดวงอาทิตย์ก็หมายความว่าสมมุติว่าเจ้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะมุฮัมมัดเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ได้รับองค์การเนี่ยท่านไม่ได้อยู่ต่อหน้าถ้ำท่านไม่ได้อยู่ที่ถ้ำนั้นนะครับ
ต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังอธิบายให้ฟังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยดูแลปกป้องรักษาพวกเขาอย่างไรนะอัลลอฮฺตะอาลาจึงกล่าวในลักษณะเชิงสมมุติขึ้นมาว่าถ้าหากว่าเจ้าได้ไปอยู่ที่หน้าถ้ำนั้นนะหรือว่าเจ้าได้ไปอยู่ร่วมเหตุการณ์นั้นนะเจ้าจะเห็นเลยว่าดวงอาทิตย์เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพยายามให้มันขึ้นและแสงเนี่ยก็ไปกระทบกับพวกเขาเนี่ยน้อยที่สุดแล้วมันก็เบี่ยงเบนออกจากปากถ้ำไปอย่างรวดเร็วและในขณะที่มันตกก็เช่นกันแสงแดดเนี่ยจะกระทบและก็เป็นอันตรายกับพวกเขาเนี่ยไม่เป็นเลยนะไม่มีเลยเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยปกป้องพวกเขานะเป็นอันว่าด้วยฤทธิ์แห่งความประเสริฐหรือที่เรียกว่าการอมัตนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับพวกเขานะดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ใช่ว่าขึ้นแล้วก็แสงเนี่ยส่องไปที่พวกเขาจี้ไปที่พวกเขาอย่างนานๆนะครับไม่มันผ่านหน้าปากถ้ำไปอย่างรวดเร็วพวกเขาเนี่ยไม่ได้โดนแสงในระดับที่ว่าเป็นอันตรายกับพวกเขาทำให้อำนาจของแสงที่แผดร้อนจากดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ต้องกับผิวกายของพวกเขาเลยตลอดเวลาแต่เช้าจนเย็นตั้งแต่เช้าจนเย็นอัลลอฮฺตะอาลาปกป้องของพวกเขานะครับจากแสงแดดที่มันแผดเผาเนี่ยและที่ได้รับแสงสลัวสลัวตลอดวันก็เพื่อมิให้พวกเขาเนี่ยเยือกเย็นจนเกินไปนี่เป็นอันนี้เป็นคำตับเซตนะครับเป็นคำอธิบายของนักวิชาการนะก็ให้ได้รับแดดแบบสลัวสลัวไม่ให้เย็นจนเกินไปไม่โดนเลยเดี๋ยวก็หนาวไปโดนเยอะไปก็ร้อนไปนี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักษาอุณหภูมิในถ้ำนั้นให้อยู่ในระดับพอดีที่พอเหมาะไม่ร้อนไปไม่หนาวไปโดยหน้าที่ถ้ำแห่งนั้นซึ่งพวกเขาอาศัยก็กว้างขวางพอแก่การจะรับกระแสลมเย็นพัดโชยได้การที่ชาวถ้ำหลับหลายอยู่เป็นเวลานานก็ดีและการที่พวกเขาถูกคุ้มครองรักษาให้พ้นจากความร้อนแรงของดวงอาทิตย์ก็ดีสองอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งบรรดาสัญญาณแสดงถึงพลานุภาพของอัลลอฮ์ผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงชี้แนวธรรมให้อยู่ในวิถีทางอันเที่ยงตรงผู้นั้นย่อมเป็นผู้ได้รับแนวธรรมส่วนผู้ที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงให้ตกอยู่ในความงมงายมุฮัมมัดเอ้ยเจ้าก็จะมิได้พบผู้สงเคราะห์ผู้แนะนำที่ชาญฉลาดสำหรับผู้นั้นเลยในอายะห์ที่17เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปิดท้ายว่าบุคคลใดได้รับทางนำอัลลอฮฺตะอาลาให้ทางนำกับใครเขาก็ย่อมได้รับทางนำแต่ถ้าหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ใครหลงตกอยู่ในความงมงายไม่เห็นสัจธรรมแล้วก็ใครก็ช่วยไม่ได้ใครจะไปชี้นำจะไปพูดยังไงก็ไม่ได้นะที่ผู้รู้เขาบอกกันว่าถ้าอัลลอฮฺตะอาลาไม่เปิดใจนั่นเองเตือนนะครับพูดกอกหูซ้ายนะหูซ้ายทะลุหูขวาหรืออาจารย์บางคนก็บอกว่าให้ไปปลูกปอเนาะอยู่หน้าฮารอมเลยไปปอกไปปลูกปอเนาะอยู่หน้ากาบ้าเลยน่ะก็ถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาไม่เปิดใจยังไงอินมูยังไงฮิดายัตก็ไม่เข้านะเหมือนกับชาวอาหรับมักกะนะชาวอาหรับมักกะน่ะมันอยู่กับกาบ้านั่นแหละวนเวียนอยู่กับกาบ้าอยู่ในแผ่นดินที่ประเสริฐสุดเลยแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่เปิดใจนะด้วยเหตุใดด้วยเหตุที่ว่าพวกเขาทั้งหลายนั่นน่ะแหละดื้อด้านจนเกินเยียวยานะไม่ใช่ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันแกล้งนะครับต้องทําความเข้าใจกับตรงนี้ด้วยเนื่องจากว่าพวกเขานี่มันเกินเยียวยาแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ปิดใจเลยนะอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้พวกเขานั้นตายไปในสภาพนั้นนะซึ่งพวกเรานี่ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้พวกเรานั้นได้อยู่ในทางนําของพระองค์แล้วก็ต้องขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเรานั้นมีฮิดายัตนะที่มันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ตายไปพร้อมกับอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะซึ่งเรื่องราวของชาวถ้ำเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งจากสิ่งที่จะมากระตุ้นอีมานของพวกเราได้เป็นอย่างดีทีเดียวต่อมาในอายะห์ที่18นะครับวะตะห์ซะบุฮุมอัยกอซอนวะฮุมรุกูดوَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا
และถ้าเจ้าแลเห็นพวกเขาที่นอนหลับไหลอยู่ในถ้ำเจ้าตัวนี้ก็หมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกเช่นกันนะครับสมมุติว่าเจ้าได้ไปเห็นนะเจ้าย่อมจะคิดว่าพวกเขาตื่นอยู่ทั้งนี้เพราะดวงตาของพวกเขานั้นเบิกค้างนี่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาอีกว่าชาวถ้ำเนี่ยหลับแต่ใจนะครับแต่ตาน่ะเปิดทั้งที่พวกเขากำลังหลับสนิททั้งเราก็หมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้มาลาอิกัตมาพลิกตัวพวกเขาไปทางขวาบ้างและทางซ้ายบ้างพลิกไปพลิกมานี่ข้อมูลแบบละเอียดนะครับนอนหลับในสภาพที่ดวงตาเนี่ยเปิดอยู่นะเราลองนึกดูนะครับท่านพี่น้องบางคนนี่เขาเรียกว่าหลับอะไรนะหลับตาไก่เหรอฉันก็เคยได้ยินมาอย่างนั้นแหละนะบางคนก็เป็นตานี่มันเปิดอยู่ครึ่งนึงไอ้คนเดินผ่านไปก็เอ้าไม่หลับเหรอนึกว่าไม่หลับนะครับแต่ว่าชาวถ้ำเนี่ยเบิกค้างเลยตาเปิดกว้างเลยเปิดเหมือนกับคนปกติอ่ะเหมือนกับคนที่ตื่นปกติเลยนะครับแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยมาพลิกตัวของพวกเขาเนี่ยไปทางขวาบ้างทางซ้ายบ้างปีละครั้งทุกปีอันนี้เป็นข้อมูลตัฟซีรเพิ่มเติมนะครับที่บอกว่าปีละครั้งทุกปีเนี่ยนะในวันที่10ของเดือนมุฮัรอมนี่เป็นข้อมูลจากตัฟซีรนะนักวิชาการได้อธิบายไว้นะครับว่าในวันที่10ของเดือนมุฮัรอมก็คือวันอัชรอนั่นเองเพื่อป้องกันมิให้แผ่นดินกัดก่อนเนื้อของพวกเขานะถ้าอยู่ชิดกับดินนานเนี่ยนะแต่มีน้องก็ลองดูแล้วกันนะพวกหญ้าต่างๆพวกไม้ต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆจมลงไปในดินนะจมลงไปทีละนิดละนิดนะครับมันก็จะถูกกัดก่อนไปดินก็จะกัดก่อนสิ่งเหล่านั้นไปสิ่งที่มันอยู่บนดินเป็นเวลานานเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจึงให้มาลาอิกะฮ์มาพลิกร่างของเขาเนี่ยสลับซ้ายขวาเนี่ยทุกปีฝ่ายสุนัขของพวกเขาที่ชื่อว่ากิดมีรนะฝ่ายสุนัขของพวกเขาที่ชื่อว่ากิดมีรนะครับนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของชนรุ่นก่อนนะพวกเขาก็เลี้ยงสุนัขได้นะครับเลี้ยงสุนัขได้แต่พวกเรานี่ไม่เลี้ยงนะอันนี้มันต้องดูชะรีอะห์ด้วยว่าเป็นชะรีอะห์ของคนรุ่นก่อนนะครับเรื่องเกี่ยวกับสุนัขของพวกเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้มงวดเหมือนกับอุมมัตในยุคเรานะเพราะว่าที่บอกไปแล้วว่าบุคคลเราเนี่ยเรื่องราวของพวกเขาเนี่ยมีความขัดแย้งกันของนักประวัติศาสตร์ว่าเขาเกิดขึ้นในยุคก่อนนบีอีสาหรือหลังนบีอีสานะซึ่งบทบัญญัติก็จะไม่เหมือนกับพวกเราพวกเขานี่มีสุนัขติดตามไปด้วยหรือในปัจจุบันเนี่ยจะเลี้ยงในมัซฮับชาฟีเนี่ยเลี้ยงสุนัขเอาไว้เพื่อล่าสัตว์ก็ได้เลี้ยงสุนัขไว้เพื่อล่าสัตว์ก็ได้นะครับก็เป็นไปได้แต่พวกเรานี่ไม่เลี้ยงอยู่แล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าในเรื่องของนัจิสเนี่ยมันเป็นหมูกอลาซอนะก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวมาฟังตรงนี้เลี้ยงสุนัขด้วยพวกเขานี่นะเหมือนจะดูเป็นคนไม่เคร่งนะเลี้ยงสุนัขด้วยนะก็ต้องเพราะว่าพวกเรานี่ไม่เลี้ยงกันเลยนะเราจะมองคนถ้าใครเลี้ยงสุนัขนี่แหมไม่น่าจะเคร่งแหละแต่ตรงนี้ก็หมายความว่ามันเป็นชนรุ่นก่อนคนละบทบัญญัติกันและอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าหากว่าเขาเลี้ยงสุนัขเอาไว้แล้วเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดเรื่องอะไรเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับในการที่จะเลี้ยงสุนัขนะซึ่งสุนัขของพวกเขานี่มีชื่อว่ากิดมีรมีกายเป็นสีเหลืองนะครับชื่อกิดมีรมีกายเป็นสีเหลืองก็นอนยืดขาหน้าทั้งสองของมันยื่นไปที่ชานหน้าถ้ำเรียกว่านอนเฝ้าอยู่อย่างนั้นแหละเฝ้าปากถ้ำนะครับนะเฝ้าปากถ้ำถ้ามีใครมาก็ส่งเสียงก่อนแหละนะครับคนในถ้ำก็จะได้รู้ตัวอันนี้เขาใช้ประโยชน์จากมันนะเขาใช้ประโยชน์จากมันจากสุนัขเนี่ยได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่จะให้อาหารสุนัขเนี่ยถามว่าจะได้บุญไหมนะบางคนบอกว่าฉันให้อาหารสุนัขเนี่ยได้บุญไหมได้อย่างแน่นอนเพราะมีหะดีษที่บอกว่าไงล่ะที่บอกว่าหญิงในหญิงที่เป็นชาวบันิอิสราเอลเนี่ยนางได้ตักน้ำมาให้กับสุนัขที่มันหิวกระหายดื่มเนี่ยนะก็เป็นสาเหตุที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพอพระทัยนางแล้วก็ให้นางนั้นได้เข้าสวรรค์นะครับครั้นเมื่อพวกที่นอนหลับไหลในถ้ำถูกพลิกกายเจ้าสุนัข ก็พลิกตามไปด้วยนะครับและไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในอาการหลับหรือตื่นสุนัขนั้นย่อมจะทำอากัปกิริยาให้เหมือนด้วยอันนี้ก็เล่าเรื่องที่เกี่ยวกับสุนัขที่พวกเขาพาไปด้วยนะครับแม้นว่าเจ้าก็คือว่าหากว่าเจ้านั่นแหละหากว่าเจ้าได้แลเห็นพวกเขานั้นเจ้าจะต้องเพ่นหนีเพราะว่าอะไรล่ะ
ทั้งยังจะตกใจกลัวพวกเขานั้นด้วยนะบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าถ้าหากเจ้าเกิดทันในรุ่นนั้นนะแล้วเจ้าได้ไปผ่านไปหน้าถ้ำของพวกเขามองไปเห็นพวกเขานะเจ้าจะต้องวิ่งหนีและตกใจกลัวเพราะอะไรฉะนั้นบุคคลภายนอกจึงถูกสกัดไว้ด้วยกำแพงแห่งความหวาดกลัวที่น่ากลัวตรงนี้เนี่ยซึ่งผู้ใดก็ไม่อาจสามารถย่างเข้าไปใกล้ถ้ำดังกล่าวได้สภาพที่แลเห็นจากพวกเขาคือพวกเขานั้นจะมีผมเผ้ายาวรุงรังก็นอนมาเป็นร้อยปีนะครับไม่มีใครเข้าไปตัดผมให้เลยผมยาวรุงรังและเล็บมือเล็บเท้าก็ยาวยื่นออกมามากด้วยคนที่เลี้ยงเล็บนี่ไว้เป็นเดือนนี่ก็ยาวแล้วยาวเป็นเซนแล้วหลายเซนแล้วนะครับนะอันนี้เนี่ยเป็นร้อยปีนะครับเป็นร้อยปีที่ว่าไม่ได้ตัดเล็บเลยนอนอยู่อย่างนั้นทั้งนี้เพราะพวกเขาเนี่ยอยู่ในถ้ำเป็นเวลายาวนานแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ความหวาดกลัวเนี่ยมันเกิดขึ้นกับบุคคลที่ได้แลเห็นพอเวลาหวาดกลัวก็ผ่านไปหนีไปนะครับพวกเขาทั้งหลายก็อยู่ในถ้ำนั้นมาเป็นเวลาถึง300ปีโดยปราศจากการรบกวนจากบุคคลภายนอกนะนี่ก็ด้วยกับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขาอย่าเกณฑ์มั่นใจอย่างหนักแน่นว่าออกไปเถอะเพื่อรักษาศาสนาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปกป้องนะแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้การปกป้องกับพวกเขานะอย่างแท้จริงนะต่อมาในอายะห์ที่19นะครับนะอันนี้พูดถึงตอนตื่นละวะกะซาลิกะบะอัสนาฮุมลิยะตะซาอะลูบัยนะฮุมกอละกออิลุมมินฮุมกัมละบิสตุมกอลูละบิสนายะอ์มันเอาบะอ์ฎอยะอ์มกอลูร็อบบุกุมอาลัมบิมาละบิสตุมฟะบะอ์ซูอะฮะดะกุมบิวะริกิกุมฮาซิฮิอิลัลมะดีนะติฟัลยันซุรอัยยูฮาอัซกาตออามาฟัลยันซุรอัยยูฮาอัซกาตออามันฟัลยะติกุมบิริซกิมมินฮุวัลยะตะลัตฟฟวะลายุชอิรันนะบิกุมอะฮะดาอายะห์ที่19ดังที่เราได้ให้พวกชาวถ้ำหลับไหลอยู่เป็นเวลาอันยาวนานเช่นที่กล่าวมาแล้วนั้นเราก็หมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้พวกเขาตื่นขึ้นถึงเวลาแล้วที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้พวกเขาตื่นเพื่อว่าต่างฝ่ายต่างจะได้ไต่ถามกันให้รู้ถึงสภาพความเป็นไปของพวกตนตื่นขึ้นมาแล้วก็มานั่งวิเคราะห์กันซิว่าได้หลับกันไปนานแค่ไหนและรู้ถึงระยะเวลาที่พวกตนหลับไหลอยู่ในถ้ำพวกเขาจะได้เกิดความมั่นใจในพลานุภาพอันบริบูรณ์ของอัลลอฮ์ทวียิ่งขึ้นคนเราพอเวลาเจอเรื่องที่มันแปลกประหลาดนะครับเจอการช่วยเหลือที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับเรียกว่าการอมัตเนี่ยนะความอีมานก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับทั้งพวกเขาจะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความจริงเกี่ยวกับการฟื้นเกี่ยวกับการคืนชีวิตใหม่จากสุสานแล้วแสดงความสำนึกในพระกรุณาที่คุณของพระองค์นี่ก็คือฮิกมะห์นะครับที่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเขาเนี่ยหลับไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาหลับไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาหนึ่งก็คือสำแดงถึงกุดรอของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกกันง่ายๆและพวกเราเข้าใจกันอยู่แล้วนะกุดรอของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสามารถทำได้เรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยสำหรับพระองค์นะครับที่จะให้คนเนี่ยหลับไปถึง300ปีแล้วก็ตื่นขึ้นมานะกุดรอของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถทำได้พอเวลาคนที่ได้รับนะครับได้รับถึงเรื่องนี้เนี่ยได้ประจักษ์เกี่ยวกับกุดรอของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างชัดเจนขนาดนี้เนี่ยอีมานก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะให้บุคคลเหล่านี้อีมานของพวกเขานั้นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างของอะไรอีกเป็นตัวอย่างของการฟื้นคืนชีพว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถให้มันเกิดขึ้นได้นะเพราะบุคคลเหล่านี้เปรียบเสมือนกับบุคคลที่ตายไปแล้วเพราะถ้าตามอาดัตตามปกติเนี่ยโอ้300ปีนอนอยู่อย่างเงี้ยมันไม่รอดแล้วนะครับและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ฟื้นขึ้นมาอีกเนี่ยเป็นการสำแดงตัวอย่างของการฟื้นคืนชีพให้เห็นว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้นะนี่คืออีกฮิกมะห์หนึ่งนะครับแล้วก็ให้พวกเขาทั้งหลายนั้นทำการชุกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
มีอยู่ผู้หนึ่งในหมู่พวกเขานะครับพวกเขาตัวนี้ก็หมายถึงชาวถ้ำเนี่ยกล่าวถามพวกของตนว่าพวกท่านมาอยู่ณถ้ำแห่งนี้นานเท่าไหร่มีคนหนึ่งหันไปถามเพื่อนๆว่าเอ้ยเรานี่เข้ามาอยู่ในถ้ำนานแค่ไหนกันแล้วเนี่ยพวกเขาตอบผู้ถามว่าก็มีคนตอบว่าพวกเรามาอยู่ที่นี่ชั่ววันเดียวหรือครึ่งวันวันหนึ่งเท่านั้นแหละไม่งั้นก็ครึ่งวันเนื่องจากพวกเราเข้ามาอยู่ในถ้ำในตอนเช้านะครับเดินทางมาถึงถ้ำในตอนเช้าได้นอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นในตอนเย็นเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปลุกเขาขึ้นมาเนี่ยปลุกพวกเขาขึ้นมาคือตอนเย็นพวกเขาก็เข้าใจว่าเอ๊ะมันยังเป็นตอนเย็นของเช้าวันที่เขาเดินทางหนีมาอยู่ในถ้ำเขาคิดว่าอย่างนั้นนะอันที่จริงระยะเวลาดังกล่าวนั้นเป็นไปตามการคาดคิดของชาวถ้ำเท่านั้นไอ้ที่บอกว่าวันนึงน่ะคือนึกกันเองนะไม่ได้เป็นความจริงที่นึกว่าเป็นช่วงเวลาเย็นของวันเดียวกันคั้นเมื่อพวกเขาได้พยายามสังเกตดูผมกับเล็บของพวกตนตื่นขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้สังเกตอะไรให้ดีถามกันก่อนว่าโอ้นี่เราหลับกันไปนานแค่ไหนก็คิดว่าเพียงแค่วันเดียวนะครับแต่พอเวลาตั้งสติได้มาสังเกตดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองโอ้โหผมนี่มันยาวผิดปกติไปมากนะครับเล็บก็ยาวผิดปกติไปมากจึงทราบได้ว่าระยะเวลาที่พวกตนอยู่ในถ้ำนั้นนานมากแต่ก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นะครับนะอาจจะไม่คิดอาจจะไม่คิดว่ามันถึงขั้น300ปีอ่ะนะอาจจะคิดว่าเออสักปีหรือหลักหน่วยหรือว่าหลัก10นะครับนะหลักหน่วยหลัก10เท่านั้นนะครับไม่คิดว่าจะเป็นหลักร้อยนะหลับไปเป็นหลักร้อยปีเนี่ยพวกเขาก็เลยกล่าวว่าอัลลอฮ์องค์พระผู้อภิบาลแห่งพวกท่านทรงรู้ถึงช่วงเวลาที่พวกท่านมาอยู่ว่านานเท่าใดในเมื่อรู้สึกว่าอูนี่มันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์แล้วนะครับที่วันหลับไปจนกระทั่งเล็บยาวผมยาวในขนาดเนี่ยมันนานแหละแต่เราพวกเราเนี่ยไม่รู้หรอกว่านานแค่ไหนอัลลอฮ์ตาลาทรงรู้อย่างแน่นอนนะแล้วพวกท่านก็จงส่งคนหนึ่งไปส่งตำลีคอไปนะก็ปรึกษากันใน7คนนี้ก็บอกว่าเอางี้ไหมพวกเราส่งตำลีคอเนี่ยไปคนหนึ่งซึ่งเป็นคนหนึ่งในหมู่ของพวกท่านนะก็คือเป็นหนึ่งจากชาวถ้ำทั้ง7เนี่ยส่งไปคนหนึ่งให้นำเอาเงินตราของพวกท่านนี้เข้าไปในเมืองอุบซุสเข้าไปในตัวเมืองเพราะพวกเขาทั้งหลายในหนีออกมาจากตัวเมืองออกมาอยู่ในถ้ำนะครับทั้งให้เขาเนี่ยก็คือตำลีคอเนี่ยจงพิจารณาดูด้วยว่ามีอาหารชนิดใดณที่เมืองนั้นจะบริสุทธิ์สะอาดกว่าบริสุทธิ์สะอาดกว่าก็หมายความว่าเป็นอาหารที่ผู้ศรัทธานั้นเชื่อเป็นอาหารที่ผู้ศรัทธานั้นเขาได้ปรุงอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนานะถูกต้องตามหลักการศาสนาเพราะว่าในเมืองนั้นก็มีทั้งนะถ้าตามตำราเล่มนี้เขาใช้ว่าเป็นมุสลิมมุสลิมตัวนี้ก็หมายความว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละถึงแม้ว่าจะยังไม่ก่อนถึงแม้ว่าจะอยู่ก่อนยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตามก็เรียกว่าเป็นผู้ที่นับถือในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามบทบัญญัติแต่ละช่วงเวลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งประทานลงมาให้เพราะฉะนั้นถ้าเขาถามว่าอิสลามเนี่ยกำเนิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่คำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือมาตั้งแต่สมัยนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั่นแหละแต่ชื่อนะมันเปลี่ยนไปนะครับชื่อนะมันเปลี่ยนไปพอเวลามาอยู่ในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ภาษาอาหรับชื่อของศาสนาก็เลยเป็นชื่อภาษาอาหรับนะก็ชื่อว่าอิสลามคนนับถือศาสนาอิสลามก็เรียกว่ามุสลิมนะครับก็ให้เขาเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปซื้อของมากินว่ากันง่ายๆแหละส่งตัวแทนไปคนนึงเข้าไปในเมืองดูไปสังเกตการดูว่าในเมืองเนี่ยมันเป็นยังไงกันแล้วนะครับสิ่งที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยหวาดกลัวกันเนี่ยสิ่งที่พวกเราทั้งหลายสิ่งที่พวกเราทั้งหลายหนีมาน่ะสภาพที่พวกเราทั้งหลายหนีมาน่ะมันเป็นยังไงบ้างแล้วนะในเมืองณตอนเนี้ยแล้วก็ไปซื้ออาหารมากินด้วยแล้วก็สั่งกำชับกับตัวแทนที่ชื่อว่าตำลีคอบอกว่าจะต้องดูให้ดีนะให้อาหารเหล่านั้นมันเป็นอาหารที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับถูกต้องตามหลักการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอพระทัยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำสอนนะครับที่ไม่ว่าจะมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนก็ตาม
นะครับที่ศาสนาอิสลามเผยแพร่ลงมาศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมาตั้งแต่สมัยนบีอาดัมอะลัยฮิสลามเนี่ยก็จะมีในเรื่องของหลักการกินว่ามันจะต้องถูกต้องตามหลักการนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้พวกเราก็จะมักง่ายไม่ได้เราจะทำง่ายๆไม่ได้นะครับในเรื่องของการกินในเรื่องของการกินเพราะมันไปเป็นเนื้อเป็นหนังนะเพราะว่าถ้าร่างกายที่มันเจริญเติบโตมาจากอาหารที่ฮารอมแล้วก็นะอีมานนะหรือว่ารัศมีเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นอีมานรัศมีแห่งศาสนานี่มันไม่เกิดขึ้นในใจกับบุคคลเหล่านั้นนะครับนะเรื่องของการระวังในเรื่องของอาหารว่าจะต้องให้เป็นไปตามหลักการถูกต้องตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอพระทัยเนี่ยนะในยุคนี้เขาก็ใส่ใจกันนะครับต่อมาแล้วให้เขาเนี่ยตำลีคอเนี่ยเอาเงินเนี่ยแลกกับอาหารมาให้กับพวกท่านแล้วให้เขาเนี่ยจงทําท่าทีให้แนบเนียนทําท่าทีให้แนบเนียนก็คืออย่าให้มีพิรุษนะครับและถี่ถ้วนเพื่อจะได้ซื้ออาหารมาไม่ถูกโกงราคาทั้งเขาตำลีคอเนี่ยก็จงระวังอย่าให้คนใดในหมู่ผู้ปฏิเสธผู้ที่ไม่นับถืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยรู้ท่าทีของพวกท่านได้เป็นอันขาดว่าเป็นใครนะว่าเป็นคนที่กำลังหนีการติดตามของทางการนะครับและกำลังพักอาศัยอยู่ที่ไหนนะส่งไปให้ระวังตัวด้วยนะครับอย่าให้รู้ว่าพวกเรานั้นเป็นใครนี่อันนี้นะครับจบในอายะที่19ต่อไปอายะที่20นะครับอินนะฮุมอิยัซฮารูอะลัยกุมยัรจูมูกุมเอายูอีดูกุมฟีมิลลาติฮิมวะลันตุฟลิฮูอิซันอะบะดาแท้จริงพวกเหล่านั้นที่เป็นชนกาเฟรแห่งเมืองนั้นน่ะถ้าหากว่าได้ทีเหนือพวกท่านแล้วพวกเหล่านั้นย่อมจะฆ่าด้วยการขว้างพวกท่านด้วยก้อนหินจนกระทั่งตายบ้างหรือไม่ก็จะบังคับให้พวกท่านหันไปถือศาสนาของพวกกาเฟรเหล่านั้นเมื่อนั้นแหละพวกท่านจะไม่ได้รับชัยชนะด้วยการได้เข้าสู่สวรรค์เลยนะถ้าไปพลาดพลาดเสียทีพวกเขาเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้รับสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะจะต้องตกศาสนานั่นเองต่อมาในอายะที่21นะครับวะกะซาลิกะอาซารนาอะลัยฮิมลิยะลามูอันนะวะอ์ดัลลอฮิฮักกุวะอันนัสซาอะตะลาไรบะฟีฮาإذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم عالم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا อายะห์ที่21นะครับในทำนองเดียวกันกับที่เราอัลลอฮ์ได้ให้พวกชาวถ้ำหลับไหลและตื่นขึ้นนี้เราก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ได้เผยให้พวกเขาอันได้แก่เจ้าเมืององค์ใหม่รวมทั้งชาวเมืองรุ่นหลังและเห็นชาวถ้ำที่ถูกให้ตื่นขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าสัญญาณแห่งอัลลอฮ์นั้นเป็นจริงสัญญาณแห่งอัลลอฮ์นั้นเป็นจริงนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้พวกเขาเนี่ยรู้ว่าคนเนี่ยหลับไปตั้ง300ปีรู้ยังไงล่ะอ้าวรายละเอียดเขามีตับเซตอธิบายเพิ่มเติมในแง่ที่ว่าผู้ทรงมีพลานุภาพมีกุดรอเนี่ยในการให้ชาวถ้ำหลับหลายเป็นระยะเวลายาวนานและทรงให้พวกเหล่านี้คงสภาพร่างกายอยู่ได้โดยไม่ได้บริโภคอาหารเลย300ปีไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยจะอยู่ได้ยังไงล่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีกุดรอสามารถให้เรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้นะครับไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพระองค์แล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็สามารถให้พวกเขาทั้งหลายเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้หลับไป300ปีแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้ให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยประจักษ์ด้วยกับสายตาของพวกเขาเลยเหตุมันก็คืออย่างนี้ เหตุมันก็คือว่าหลังจากที่กษัตริย์ที่ชื่อว่าดักยานุสเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับก็ผ่านเวลามายาวนานผ่านเวลามาจนกระทั่งเป็นเวลาเป็นร้อยๆปีเนี่ยนะครับผู้ปกครองเมืองคนใหม่เนี่ยก็เป็นผู้ที่นับถือในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและชาวเมืองส่วนมากก็นับถือในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ก็มีการถกเถียงกันนะครับของคนในเมืองเนี่ยในเมืองอุบซุสเนี่ย
นะครับว่าเรื่องของการฟื้นคืนชีพเนี่ยเราจะฟื้นขึ้นมากันยังไงเราจะฟื้นขึ้นมาเฉพาะดวงวิญญาณหรือเปล่านะครับหรือว่าจะฟื้นขึ้นมาทั้งดวงวิญญาณแล้วก็ร่างกายนะครับเรื่องนี้ก็ไปถึงเจ้าผู้ครองนครผู้เป็นกษัตริย์เนี่ยผู้เป็นกษัตริย์เองก็ยังไม่มีคำตอบไม่สามารถหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นะผู้เป็นกษัตริย์เนี่ยก็จึงพยายามวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอหลักฐานยืนยันหน่อยสิขอหลักฐานยืนยันหน่อยว่าในเรื่องของการฟื้นคืนชีพเนี่ยมนุษย์ถ้าตายไปแล้วเนี่ยจะฟื้นขึ้นมาทั้งร่างกายและวิญญาณหรือขึ้นมาเฉพาะวิญญาณเท่านั้นนะครับต่อมาก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งผู้ซึ่งได้ชื่อว่าตัมลีคอเนี่ยนะเมื่อกี้ก็คือบอกเหตุการณ์ก่อนที่ชาวถ้ำทั้ง7คนเนี่ยจะฟื้นขึ้นมาก็คือตอนนั้นน่ะก่อนที่พวกเขาจะฟื้นขึ้นมาเนี่ยเป็นมุสลิมเป็นส่วนมากแล้วเป็นผู้นับถืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นส่วนมากแล้วเกิดความขัดแย้งกันในเรื่องหลักการฟื้นคืนชีพหลักการฟื้นคืนชีพเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมามีในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมีมาตั้งแต่สมัยนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแล้วทุกนบีสั่งสอนให้เคารพนะสั่งสอนให้อีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิบัติตามอัลเลาะห์สั่งหลีกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามและพูดถึงการฟื้นคืนชีพและวันกิยามะห์นรกสวรรค์ทุกนบีจะบอกหมดแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยเขายังไม่ได้คำตอบว่าตกลงจะฟื้นขึ้นมาทั้งร่างกายและวิญญาณหรือขึ้นมาเฉพาะวิญญาณเท่านั้นเป็นที่ถกเถียงกันเป็นประเด็นเผ็ดร้อนเลยแหละในสังคมในปัจจุบันนั้นกษัตริย์ก็เลยขอหลักฐานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นที่ประจักษ์เลยว่าถ้าคนเราตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยจะฟื้นขึ้นมาในแบบไหนก็มาประจบมาเหมาะเหม็งกับการตื่นขึ้นมาของชาวถ้ำโดยที่ตัมลีคอเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งจากชาวถ้ำที่เราทราบกันแล้วเนี่ยถูกพวกของเขาเนี่ยส่งตัวเข้าเมืองมาเพื่อเอาเงินตราเนี่ยไปซื้ออาหารเพื่อนำเอาเงินตราตัวนี้ไปซื้ออาหารแต่ตัวของเขานั้นถูกรังเกียจเพราะว่าเล็บก็ยาวผมก็ยาวเนื้อตัวมอมแมมไปหมดนะครับแล้วก็เงินตราก็ไม่เป็นที่ยอมรับเงินที่เขาเอามาใช้ซื้อเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับเพราะว่ามันต่างสมัยกันมากนะมันเหมือนกับแบงค์10น่ะปัจจุบันนี้เขาก็ไม่ใช้กันแล้วแบงค์10น่ะเอามาซื้อของน่ะก็ไม่ได้แล้วเหรียญ5เหรียญใหญ่น่ะเหรียญ5ที่เป็นตาคุดอันใหญ่ๆน่ะนะเอามาใช้ซื้อของสมัยนี้เขาก็ไม่รับซื้อแล้วนะครับนี่ผ่านมาเป็นร้อยปีตังที่เขามีอยู่ในเหรียญที่เขามีอยู่เนี่ยก็ถูกยกเลิกไปแล้วไม่มีใครเขารับแล้วนะครับเหรียญนี้เมื่อความเป็นเช่นนั้นนะครับเจ้าผู้ครองนครก็ได้รับเงินตรามาถือนะก็มีคนรายงานเรื่องนี้ไปแล้วก็ส่งเหรียญเนี่ยมาให้กับผู้เป็นกษัตริย์ในเดพิจารณาดูอย่างถี่ถ้วนเพื่อตรวจสอบว่าตกลงแล้วเหรียญเนี่ยมันเป็นของรุ่นไหนกันนะมันเป็นคนรุ่นไหนถูกผลิตในรุ่นไหนในยุคไหนจึงทราบได้ทันทีว่าเงินตราเนี่ยอาจเป็นเงินที่เหล่าหนุ่มชะกันหนีออกจากเมืองในสมัยปกครองของดักยานุสก็ได้นะครับผู้ที่เป็นกษัตริย์ก็เลยกล่าวว่าข้าพระองค์ขอวิงวอนต่ออัลเลาะห์ได้โปรดกรุณาให้ข้าพระองค์ได้แลเห็นชาวถ้ำเหล่านั้นนะได้แลเห็นชาวถ้ำเหล่านั้นก็คือมีคนเนี่ยเอาเหรียญมาแต่ว่าตัวตัมดีคอเนี่ยยังไม่ได้ถูกนำตัวมากษัตริย์ก็เลยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเลยบอกว่าอยากเห็นจังเลยไอ้คนที่มันพาเหรียญตั้งแต่สมัย300ปีที่แล้วมาซื้อของเนี่ยอยากเจอคนคนนี้นะครับทันใดนั้นก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับเจ้าผู้ครองนครขอให้ชายหนุ่มเล่าเหตุการณ์นะครับเมื่อทราบโดยตลอดแล้วเจ้าผู้ครองนครก็รู้สึกเบิกบานใจนะขอดุอาเสร็จปุ๊บผลสุดท้ายก็ได้ไปเจอกับตัมดีคอเนี่ยไอตัวแทนของชาวถ้ำที่มาเนี่ยนะครับก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ให้ชายคนเนี้ยตัมดีคอคนเนี้ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังซิว่ามันเป็นอย่างไรนะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้างนะกษัตริย์ก็เลยได้คำตอบแล้วว่าอ๋อการที่จะฟื้นคืนชีพเนี่ยฟื้นขึ้นมาทั้งร่างกายและวิญญาณ
นะเพราะว่าชาวถ้ำเนี่ยหลับไป300ปีตื่นขึ้นมาก็ตื่นขึ้นมาทั้งร่างกายและวิญญาณนั่นแหละคือคำตอบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเขานะครับว่าในวันแห่งการฟื้นคืนชีพจะฟื้นขึ้นมาทั้งร่างกายและวิญญาณหลังจากนั้นนะครับกษัตริย์ก็เลยบอกกับประชาชนของตนเองว่าอัลเลาะห์อาจจะทรงบันดาลขึ้นเพื่อเป็นสัญญาณสำหรับพวกท่านก็ได้แล้วเจ้าผู้ของนครจึงขี่สัตว์พาหนะร่วมทางไปกับชาวเมืองสู่ถ้ำแห่งนั้นนะครับเมื่อพวกเขาไปจนถึงนะครับตำลีคอนเนี่ยก็นำทางไปนะคนในเมืองรวมถึงกษัตริย์เนี่ยก็เสด็จออกไปจะไปดูว่าชาวถ้ำที่เหลืออีก6คนเนี่ยอยู่ที่ไหนกันตำลีคอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้ฉันเนี่ยเข้าไปหาพวกเขาก่อนนะเพื่อไม่ให้พวกเขาเนี่ยตกใจกลัวนะครับเดี๋ยวบุกกันมาเยอะๆเนี่ยมาไม่ทันตั้งตัวเนี่ยนะครับนะฉะนั้นตำลีคอจึงมุ่งหน้าเข้าไปหาบุคคลในถ้ำเพื่อนๆของเขาทั้ง6ก่อนและแจ้งให้ทราบถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับแจ้งให้ทราบถึงเรื่องราวทั้งหมดวันเนี้ยเราเนี่ยไปหลงยุคกันแล้วเราเนี่ยมาตื่นขึ้นมาผิดยุคกันแล้วนะคนในเมืองปัจจุบันเนี่ยเขาผ่านมา300ปีแล้วนะครับคนรุ่นเราน่ะไปกันหมดแล้วและปัจจุบันประชาชนที่มาตรงนี้ก็เป็นมุสลิมเป็นพวกของเราแล้วสบายใจได้นะครับทุกคนรู้สึกปลื้มอกปลื้มใจนะครับหมายถึงชาวถ้ำที่เหลือเนี่ยก็ปลื้มอกปลื้มใจและออกมาแสดงความเคารพต่อผู้ครองนครผู้เป็นกษัตริย์เนี่ยนะและในส่วนของกษัตริย์ก็แสดงความเคารพตอบไปด้วยนะครับหลังจากนั้นต่างคนก็กลับเข้าสู่ถ้ำนะครับชาวถ้ำทั้ง7คนก็อยู่ในที่นั้นต่อไปนะเพราะว่าปัจจุบันนี้บ้านของพวกเขาก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วนะฮะเหตุการณ์ที่ปรากฏแก่สายตาชาวเมืองดังที่ว่ามานี้ทำให้ทุกคนคลายสงสัยและเกิดความมั่นใจหนักแน่นขึ้นในเรื่องของการฟื้นคืนชีพและเพื่อพวกเขาชาวเมืองรุ่นหลังๆก็จะได้รู้ว่าวาระการแห่งวันกิยามะฮ์ที่จะมีการฟื้นคืนชีพและร่างกายตลอดถึงการให้แต่ละคนไปชุมนุมกันยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งชาวเมืองเคยกล่าวปฏิเสธกันมานั้นจะมีขึ้นโดยไม่มีข้อสงสัยเลยนะครับโอ้มุฮัมมัดเจ้าจงระลึกถึงการละครั้งหนึ่งขณะที่พวกเหล่านั้นทั้งฝ่ายมุมินและฝ่ายกาเฟรนะนะในเมืองเนี่ยส่วนมากก็เป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาแหละแต่บางส่วนก็มีกาเฟรอยู่ด้วยนะครับต่างโต้เถียงกันถึงเรื่องราวของพวกเขาที่เป็นชาวถ้ำนะก็คือว่าชาวถ้ำเนี่ยพอเวลาเขากลับไปอยู่ในถ้ำแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้เสียชีวิตลงเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาฟื้นขึ้นมาให้พวกเขาทั้งหลายนั้นฟื้นขึ้นมาเพื่อที่จะให้เจอกับผู้คนต่างยุคให้คนต่างยุคนั้นได้เห็นว่าการฟื้นคืนชีพนั้นเป็นอย่างไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถทำได้ซึ่งก็หมดหน้าที่ของพวกเขาแล้วเมื่อหมดหน้าที่ของพวกเขาแล้วพอเขากลับเข้าไปอยู่ในถ้ำนอนพวกเขาก็เสียชีวิตลงอยู่ตรงนั้นและพวกเขาทั้งหลายก็ถูกฝังอยู่ตรงนั้นนั่นแหละตามจุดที่พวกเขาเสียชีวิตนั่นแหละนะครับทีนี้ไอ้คนรุ่นหลังมาเนี่ยก็เห็นความสำคัญสิโอ้ตรงนี้มันที่แจ๋วล่ะที่ของคนกะรอมัดนี่ที่ของคนกะรอมัดที่หลับไป300ปีนะครับต่างฝ่ายต่างก็แย่งนะที่จะเป็นเจ้าของนะครับทั้งฝ่ายผู้ศรัทธาและไม่ศรัทธาฝ่ายผู้ไม่ศรัทธานี่ก็เอาด้วยนะเพราะว่าถือว่าพวกเขาทั้งหลายก็ได้เห็นเหตุการณ์นะครับได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ก็จะเข้ามาเป็นผู้จัดการพื้นที่ตรงนี้นะก็เกิดการถกเถียงกันขึ้นนะครับนะเรื่องราวของชาวถ้ำดังนั้นพวกหนึ่งที่ฝ่ายที่เป็นกาเฟตก็กล่าวว่าพวกท่านจงสร้างอาคารโบสถ์พวกนี้ก็จะสร้างเป็นวิหารเป็นอะไรในแบบของพวกเขานั่นแหละล้อมไว้แก่พวกเขานะเพราะว่าพวกเขานับถือศาสนาเดียวกับพวกเรานับถือเทพเจ้าในแบบพวกเรานะพวกนี้ก็อ้างเพราะว่าอยากจะได้บุคคลสำคัญเนี่ยไปอยู่ในสถานที่สำคัญของพวกเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้อภิบาลแห่งพวกเขาทรงรู้ดีถึงพวกเขาว่าชาวถ้ำเนี่ยเป็นชนมุมินเป็นผู้ศรัทธานะซึ่งผู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นผู้รู้ถนัดถึงกิจการของพวกเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้อย่างแน่นอนหนักแน่นว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ศรัทธานะพวกเขาก็เลยกล่าวว่าพวกเขาก็หมายถึงผู้ศรัทธาก็เลยบอกว่าแน่นอนพวกเราจะสร้างมัสยิดแวดล้อมพวกเขานะนะก็จึงได้มีการสร้างมัสยิดนะครับในบริเวณที่พวกเขาทั้งหลายนั้นเสียชีวิตสร้างมัสยิดเอาไว้นะครับสำหรับใช้ประกอบการละหมาดกันเนื่องด้วยพวกเขานับถือศาสนาเดียวกับเราชนมุมินก็เป็นฝ่ายชนะไปในการตกลงกันครั้งนี้ก็จึงสร้างมัสยิดขึ้นที่ปากถ้ำนะครับนะซึ่งเราก็มาถึงในอายะที่21เนี่ยนะครับก็จบลงใน
เรื่องที่ว่าชาวถ้ำนั้นฟื้นขึ้นมานะครับและชาวเมืองก็ได้ประจักษ์ถึงการฟื้นขึ้นมาของพวกเขาและในตอนท้ายก็มีการถกเถียงกันว่าจะสร้างศาสนสถานที่มีความสำคัญเนี่ยในบริเวณนี้เนี่ยจะสร้างเป็นวิหารเป็นโบสถ์หรือว่าจะสร้างเป็นมัสยิดดีนะครับซึ่งส่วนมากก็นะส่วนมากของคนในเมืองนั้นก็เป็นผู้ศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จึงได้สร้างเป็นมัสยิดเอาไว้นะครับถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีจุดนะจุดที่ว่าเป็นสถานที่เยี่ยมเยียนสถานที่เยี่ยมเยียนทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งถ้าใครได้มีโอกาสเดินทางนะครับไปทำอุมเราะห์นะไปทำอุมเราะห์ที่มักกะนะแล้วมันมีอุมเราะห์ที่ว่ามันมีโปรแกรมที่เขาไปแวะมัสยิดอักซอด้วยเนี่ยนะไปมัสยิดอักซอไปทำอุมเราะห์ในมักกะแล้วก็ไปมะดีนะห์ด้วยเนี่ยบางคนได้มีโอกาสเดินทางแบบนั้นเนี่ยนะคณะผู้จัดเนี่ยหรือเรียกง่ายๆว่าแซะนั่นแหละเขาก็จะพาไปดูกูโบพาไปดูมักกอมของชาวถ้ำทั้ง7นี้ด้วยนะพาไปดูชาวถ้ำทั้ง7นี้ด้วยนะครับนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในประเทศอยู่ในประเทศจอร์แดนนะอยู่ในประเทศจอร์แดนเขาบอกว่าอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งที่ชื่อวารอนชีฟนะครับซึ่งมันห่างออกมาจากเมืองหลวงของประเทศจอร์แดนเนี่ยเมืองหลวงชื่อว่ากรุงอัมมานเนี่ยประมาณ7กิโลเมตรนะครับบางท่านนี่ก็คงได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนกันแล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราไม่รู้ถึงประวัติเนี่ยนะมันก็ไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้นสักเท่าไหร่นักนั่นแหละนะแต่ทีนี้ว่าพอเวลาไปเนี่ยคนที่เป็นไกด์คนที่นำเนี่ยรู้ว่าเป็นฝ่ายวิชาการของคณะเนี่ยเขาก็คงให้ข้อมูลนะครับให้ข้อมูลแต่ถ้าเรารู้มาก่อนเนี่ยเราก็เรียกว่าอยากจะไปนะอยากจะไปต่างจากบุคคลที่ไม่รู้ข้อมูลมาก่อนก็อ้าวเขาชวนไปก็ไปยังไม่ได้รู้สึกถึงความสำคัญของมันแล้วก็เพิ่งจะไปรู้ตรงนั้นนะวันนี้เราก็ได้ข้อมูลกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของชาวถ้ำนะครับในสมัยก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้พวกเขาทั้งหลายเนี่ยฟื้นขึ้นมาเพื่อเป็นสัญญาณว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีกุดเราะห์มีความสามารถที่จะให้มนุษย์ทั้งหลายนั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับในวันนี้เนื้อหาที่ได้นำเสนอไปนะครับกะลามุลลอฮ์นะก็คงจะได้เพิ่มอีมานให้กับท่านพี่น้องนะครับเป็นอย่างยิ่งรวมทั้งถึงตัวฉันด้วยนะผู้อ่านเนี่ยก็ไม่ได้ดีไปกว่าตัวผู้ฟังนะครับเรามาเรียนรู้ร่วมกันมาพัฒนาอีหม่านไปด้วยกันนะครับและอินชาอัลลอฮ์นะเราได้เป็นชาวสวรรค์ด้วยกันอามีนยารับบัลอาลามีนจัซซัลลอฮุอันนาซัยยิดานามุฮัมมัดันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาฮูอะห์ลุวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลฟาติฮะห์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนإياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا صدقا وإخلاصا لوجهك يا رب العالمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من العلماء العاملين المخلصين المتواضعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان
اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والطاعون والفتن ما لا يكشف غيرك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم